อ่ะคุณผู้ชมคะมาที่อุบลราชธานีมีเหตุการณ์น่าสลดน้องนักศึกษาคนหนึ่งมีพ่อเลี้ยงนะคะเอามีดแทงคอพ่อเลี้ยงเจาะเข้าไปตายเลยนะคะแทงคอพ่อเลี้ยงชนิดที่ว่าจอดเดียวเลยค่ะเรียบร้อยเลยสาเหตุเพราะชอบทำร้ายบุพการีของเขาคือชอบทำร้ายแม่เขาอะค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตอน6โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะประมาณ6โมงครึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเข้าไปตรวจสอบตรงริมถนนศรีสะเกษตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบที่อุบลที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าจอดอยู่นะคะตรวจในรถเจอนายณรงค์อายุ51ปีถูกแทงเข้าที่ลำคอบาดเจ็บสาหัสนะคะกู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนคนก่อเหตุชื่อว่านายสิริศักดิ์อายุ26ปีมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงไม่หนีไปไหนค่ะยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยผู้เป็นแม่คือนางอรสาอายุ52ปีคือตัวมือแทงเนี่ยลูกเลี้ยงเนี่ยค่ะเขาให้การว่าเขาเรียนชั้นปี5คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยในอุบล นี่แหละเขาซื้อมีดมารอไว้แล้วเขาเตรียมไว้เพราะว่าเขาเห็นพ่อเลี้ยงกับแม่เนี่ยทะเลาะกันบ่อยและชอบทำร้ายแม่ด้วยตอนเกิดเหตุเนี่ยพ่อเลี้ยงกับแม่นั่งรถมาด้วยกันพ่อเลี้ยงโทรมาบอกว่าอยากได้เงิน 100,000 บาทแล้วก็ขับรถมารับตนเนี่ยที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆจุดเกิดเหตุระหว่างนั่งรถมากับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงกับแม่ก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงตบตีกันอยู่บนรถตัวเขาบอกเขาบันดาลโทสะเขาเลยเอามีดปลายแหลมแทงเข้าไปเลยค่ะแทงเข้าคอพ่อเลี้ยงเลยนะคะเขาบอกเขาไม่อยากทำหรอกแต่ว่าไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกที่มีทะเลาะ กับแม่เขาปกติเนี่ยก็ทุบตีทำร้ายแม่เขาอยู่เป็นประจำจนทนดูไม่ไหวนะคะเลยตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างที่พี่เบิร์ดบอกนะคะคือกรณีนี้เนี่ยเขายอมรับเองว่ามีดเนี่ยเขาซื้อมารอไว้เตรียมไว้มันคือการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้ามันไม่ใช่การแบบบันดาลโทสะหรือว่าการชุลมุนวุ่นวายป้องกันตัวมันคือการซื้อมาเตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งลักษณะอาจจะวางผลว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วหรือไม่นะคะเดี๋ยวเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป คือถ้าไปสู้คดีก็จะยากแล้วฮะถ้าจะบอกบันดาลโทสะแต่คุณเตรียมมีดไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่คว้าได้ในบ้านแต่คุณเตรียมเอาไว้ข้างนอกด้วยนะครับ